พราะพระราชดำรัสเสียใจได้แต่ยานละเลยหน้าที่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงทำให้หัวใจชายชาติทหารพันเอกวัญชนะสวัสดีตั้งใจแน่วแน่ที่จะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองเล็กๆในฐานะรั้วของชาติที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศชาติเดินหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์หลังเคยเข้ารับพระราชทานกระบี่จากพระหัตถ์ในพิธีจบการศึกษาเมื่อเกือบ20ปีก่อนค่ะในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเป็นเหมือนกับศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคนนะครับรวมทั้งตัวผมเองและครอบครัวด้วยครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยได้รับพระราชทานกระบี่จากพระองค์นะครับในปี2541เป็นเหมือนคำมั่นสัญญาและสัญญาใจที่เราเนี่ยจะเดินรอยตามเบื้องพระชนกบาทของพระองค์นะครับในการที่จะนำมาซึ่งความผาสุกของปวงประชาเช่นเดียวกับพระองค์พระองค์ต้องการที่จะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินต้องการที่จะให้ประชาชนอยู่ในผืนแผ่นดินนั้นเนี่ยด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับดังนั้นกองทัพเนี่ยจึงทำทุกอย่างเพื่อที่จะตอบสนองแนวทางที่พระองค์พระราชทานลงมาครับหลักที่ตัวผมเองและครอบครัวยึดถือเสมอเนี่ยก็คือเรื่องของความเพียรและความพอเพียงนะครับสองอย่างนี้จะทำให้ครอบครัวของเราและตัวเราเองเนี่ยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีความสุขกับครอบครัวครับขณะที่3พลทหารชินชินวุฒิกวินดูวานและชาโนแพมเบอร์เกอร์จากกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11ที่มาปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการทำงานของกองทัพทั้งแจกจ่ายอาหารน้ำและเก็บขยะบริการประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยบริเวณพระบรมมหาราชวังเกือบทุกวันก็เผยว่าแม้การสูญเสียเสาหลักของแผ่นดินครั้งนี้จะยังความวิปโยคแก่หัวใจประสบนิกรไทยอย่างใหญ่หลวงแต่ก็เชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะยังสถิตในดวงใจของคนไทยทุกคนและน้อมนำพระราชดำริรวมถึงพระราชกรณียกิจเป็นหลักในการดำเนินชีวิตกันต่อไปเห็นได้ชัดเลยว่ายังเป็นจุดยึดเหนี่ยวให้กับพวกเราอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับเราได้เห็นคนไทยสามัคคีกันมากกว่าเดิมเราได้เห็นความรักที่คนไทยมีให้กันและกันมากกว่าเดิมเราได้เห็นความเป็นหนึ่งมากกว่าเดิมเราก็ต้องสู้นะครับแล้วเราก็ทำตามที่ท่านได้ทรงทำไว้ตลอด70ปีนะครับที่ท่านทรงครองราชเนี่ยเราก็แค่ต้องทำต่อครับแล้วจริงๆงานง่ายอยู่ที่พวกเราครับงานยากท่านทรงทำไว้หมดแล้วนะครับงานง่ายอยู่ที่พวกเราชาวไทยทุกคนที่เราก็ต้องมีวินัยครับแล้วก็คิดดีทำดีแล้วก็ทำตามที่ท่านสอนนะครับตามรอยเท้าของพ่อนะครับเราก็ทำต่อไปครับ